เราได้เคลียร์กันไหมทำไมถึงอยากเลิกเปิดอกเปิดใจก็คือถามเขาเลยเขาก็จะถ่ายคลิปหนูด้วยแล้วก็หนูก็จะถ่ายคลิปเขาบอกว่าพูดแล้วนะเขาก็แบบว่าโอเคโอเคทุกอย่างคิดในใจนะว่าทำไมมันแบบว่าปล่อยง่ายทำไมมันดูแบบว่าไม่ได้แคร์แต่ถ้ามองในอีกมุมนึงเขาอาจจะคิดว่าทำไมเราถึงมาบอกกับเขาแบบนี้ไม่หลังไม่อะไรเลยหรอไม่ค่ะหัวเราะคุยกันแบบขำมากเราไม่ได้ทะเลาะกันคุยกันหลายรอบหรือว่าเราจะลองเป็นเพื่อนกันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีหลายอย่างที่เขาอยากทำแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะออกจากความรู้สึกเดิมๆแล้วพอเลิกแล้วรู้สึกมันดีขึ้นไหมตอนเลิกอะแรกๆมันจะรู้สึกเฮ้ยนี่เราโสดแล้วผ่านมาเดือนนึงแล้วเรารู้สึกว่าน้ำตามันเริ่มหลอกแต่ว่ามันต้องมีความรู้สึกนี้อยู่แล้วอะแม้ว่าอยู่ในความโสดมันก็ดีนะแต่ว่าออกมามันก็ดีเหมือนกันนะ